สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับบริษัท KAS Control ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุปกรณ์เครื่องมือวัดและอินสตูเมนต์ที่เหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับผมวันนี้เราจะมาเวิร์กช็อปแล้วก็รีวิวเกี่ยวกับตัวจอ Dini RTO นะครับผมรุ่น CPWE เป็น Converter Belt Weighting ตัวนี้เหมาะสมมากๆเลยกับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นประเภทสายพานลำเลียงอุตสาหกรรมปูนเกษตรหรือว่าอาหารก็ดีฟู้ดแอนด์เบเวอเรจก็ดีนะครับผมโดยการเช็ควัตถุหรือแมททีเรียลที่วิ่งผ่านบนสายพานลำเลียงนะผมหรือคอนเวอร์เตอร์ที่เราเรียกกันนั่นเองตัวเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่พิเศษมากเลยมีฟังก์ชันใช้งานหลากหลายแล้วก็มีฟังก์ชัน PID ในตัวด้วยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเทคนิคการตั้งค่าต่างๆนะครับผมเป็นขั้นตอนนะครับผมเป็นขั้นตอนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งานนะครับสำหรับจอ Dini RTO รุ่น CPWE นะครับสำหรับรุ่น CPWE เนี่ยสามารถใช้วัดค่าเวทที่ไหลผ่านคอนเวอร์เตอร์ได้นะครับโดยจะมีอยู่2โหมดหลักๆครับก็คือ Leader Mode กับ Regulator Mode นะครับสำหรับ Leader Mode ก็คือใช้การวัดเรื่องของอัตราไหลเชิงมวลนะครับส่วน Regulator Mode เนี่ยใช้สำหรับการคอนโทรลไม่ว่าจะเป็นความเร็วของคอนเวเยอร์นะครับหรือจะเป็นเรื่องของอัตราไหลเชิงมวลก็ได้ลองในส่วนของ Reader Mode นะครับเริ่มแรกนะครับผมจะเซต Dose Target เอาไว้นะครับก็คือค่ามวลที่เราต้องการสุทธินะครับว่าหลายผ่านที่เท่าไหร่นะครับผมเซตไว้ที่1อันนี้คือหน่วยเป็นตันนะครับจากนั้นครับผมจะเข้าไปที่โปรแกรมคลิกที่ปุ่ม F1 นะครับเราเข้าที่ Editor 0ในตัวนี้เราสามารถเซตแบ่งเป็นโปรแกรม0 1 2 3ได้ครับว่าจะมีค่า Dose Target ที่เท่าไหร่ในที่นี้ผมจะเลือกที่โปรแกรม0นะครับถ้าสังเกตดูจะเห็นคำว่า Disable นะครับก็คือมันรอคำสั่ง Start นะครับโดยเราจะใช้สัญญาณ Tip จาก External Input นะครับสังเกตว่าสัญญาณ Visible หายไปก็คือขณะนี้มันได้สัญญาณ Start ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจำลองในการเอามือเนี่ยกดที่บนตาช่างนี่นะครับเพื่อดูว่าอัตราไหลชั่วโมงที่แถบด้านบนนะครับที่หน่วยเป็นตันต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนค่าหรือไม่สังเกตได้ว่าทุกครั้งที่ผมกดเนี่ยอัตราไหลชั่วโมงก็จะแปรเปลี่ยนไปตามน้ำหนักที่กดลงมานะครับส่วนด้านล่างคือค่า General Target นะครับก็คือ Target ที่วิ่งผ่านว่ามันผ่านไปจำนวนเท่าไหร่แล้วนะครับขนาดนี้เนี่ยมันผ่านที่ 0.2 ตันนะครับในโปรแกรมนี้ผมเซตไว้ที่1ตันดังนั้นเมื่อค่าเจอรอทาร์เก็ตเนี่ยมันนับได้1ตันนะครับตัวจอเครื่องช่างของเรานะครับมันจะขึ้นโดเซจ N ขึ้นมานะครับสังเกตนะครับว่าที่จอเครื่องช่างเนี่ยจะขึ้นคำว่า Dosage Finish นะครับก็คือขนาดนี้มันได้ทำจำนวนถึง Target ที่เราได้เซตไว้ซึ่งคือ1ตันแล้วตัว Dosage Finish เนี่ยนะครับมันจะมีชุด Delay Output ซึ่งเราสามารถนำไปใช้ต่อได้นะครับว่าถ้าถึงจุด Set Point ที่ต้องการก็อาจจะเป็นการสั่งหยุดการทำงานของ Conveyor Belt นะครับขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับส่วนท่านใดลูกค้าท่านใดที่สนใจนะผมหรือว่าต้องการคำปรึกษาสามารถติดต่อที่บริษัท KAS Control ได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ